ส่วนสภาพการจราจรในช่วงเย็นที่หน้าจุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีการจราจรทั้งฝั่งขาล่องใต้และเข้าสู่กรุงเทพมหานครปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเป็นไปอย่างคล่องตัวด้านตำรวจทางหลวงวังมะนาวได้นำป้ายบอกเส้นทางเบี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายรถที่คาดว่าในช่วงค่ำนี้ประชาชนจะเดินทางมากขึ้นส่วนการจราจรบนถนนเพชรเกษมบริเวณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นไปอย่างหนาแน่นแต่ยังสามารถวิ่งได้คล่องตัวปริมาณรถมากทั้งขาขึ้นและขาล่อง